แล้วก็สำหรับในช่วงนี้ใครก็ตามที่ชอบกินปลากระพงอย่าพลาดทีเดียวนะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาได้มีการจัดงานเที่ยวสงขลากินปลากระพง3น้ำครั้งที่3นะครับ Seafood Festival ระหว่างวันที่30มีนาคมถึง2เมษายน2566นี้ครับเมื่อวันที่30มีนาคม2566นะครับที่ศาลาทรงไทยแหลมสิบิลาหน้าหนังเงือกนะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาครับก็ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จัดงานเที่ยวสงขลากินปลากระพง3น้ำครั้งที่3นะครับสงขลาซีฟู้ดเฟสติวัลนะครับให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวอันนำไปสู่การก่อให้เกิดการสร้างรายได้อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 มีการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนโดยจัดงานขึ้นภายใต้ชื่อเที่ยวสงขลากินปลากระพง3น้ำครั้งที่3สงขลาซีฟู้ดเฟสติวัลระหว่างวันที่30มีนาคมถึง2เมษายน2566นี้ครับซึ่งภายในงานก็มีการออกร้านจำหน่ายอาหารทะเลซีฟู้ดและปลากระพงสดจากเกษตรกรในพื้นที่การออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมืองจังหวัดสงขลาชมคอนเสิร์ตจากศิลปินในบรรยากาศริมทะเลตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 21:00 น.ของทุกวันและเมื่อวานนะครับวันที่30มีนาคม2566มีกิจกรรมจับแจกของรางวัลผู้ร่วมสนุกภายในงานและเวลา 20:00 น.ครับมีวงดนตรีวงบรรเจิดและสำหรับในวันนี้วันที่31เวลา 17:00 น.กิจกรรมจับแจกของรางวัลผู้ร่วมสนุกภายในงานเวลา 20:00 น.วงดนตรีวงหัวนาซีวันที่1เมษายน2566วันเสาร์นะครับเวลา 17:00 น.กิจกรรมจับแจกของรางวัลผู้ร่วมสนุกภายในงานนะครับและเวลา 20:00 น.วงดนตรีแฮงแมนทรีและวันหลังสุดนะครับวันอาทิตย์ที่2เมษายนเวลา 17:00 น.มีกิจกรรมจับแจกของรางวัลผู้ร่วมสนุกภายในงานและเวลา 20:00 น.วงดนตรีวงน้องพลอยหอยสุราษฎร์นะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาขออนุญาตส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักและสัมผัสบรรยากาศการยกระดับสินค้าจากแหล่งชุมชนปลากระพง3น้ำซึ่งเป็นสินค้า GI นะครับของโลกเลยทีเดียวนะครับ Geographical Index ในจังหวัดสงขลาและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมและห้างสรรพสินค้าที่มีความหลากหลายและน่าสนใจนะครับห้างสรรพสินค้าที่มีความหลากหลายและน่าสนใจนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นได้เยี่ยมชมนะครับสิ่งต่างๆที่น่าหลงใหลนะครับด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 ซึ่งได้ทำให้จังหวัดสงขลานั้นได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวร้านอาหารแล้วก็ธุรกิจด้านบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวนะครับตอนนี้บูมบูมบูมนะครับนะฮะยินดีด้วยทั้งหาดใหญ่สงขลาเลยนะครับโอ้โหคนเต็มคนตรึมนะครับการจัดงานเที่ยวสงขลากินปลากระพง3น้ำครั้งที่3สงขลาซีฟู้ดเฟสติวัลในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ซึ่งจะต้องเร่งกระตุ้นให้เกิดการใช้สอยของประชาชนเพื่อเพิ่มกำลังซื้ออันจะส่งผลให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นการส่งเสริมอาชีพการประมงของคนในพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าที่สดสะอาดแล้วก็ราคาเป็นธรรมในครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมครับนะฮะก็โปรดสังเกตนะฮะสำหรับข่าวนี้อาจารย์แพทย์ก็อ่านสะดุดเป็นพิเศษนะฮะเพราะว่านึกถึงอะไรครับอาหารที่เกี่ยวข้องกับปลากระพงทั้งหลายนะครับที่ท่านผู้ชมชอบมีอะไรบ้างครับแกงส้มปลากระพงนะครับหรือแม้แต่ในส่วนของการต้มการนึ่งมะนาวโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวนะครับทอดก็ยังไหวอีกเหมือนกันนะฮะแล้วก็อร่อยมากๆสำหรับปลากระพง3น้ำข้าวต้มนะครับท่านผู้ชมนะครับร้านเจนี้ไปเปิดใหญ่โตมโหฬารทีเดียวนะฮะก็ขออนุญาตในส่วนของการที่จะโปรโมทประชาสัมพันธ์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับเอาละครับก็จบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวอ่านข่าวต่อไปไม่ได้นะครับ